มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเมลเองเมลไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหาของพอนั่นเองนะฮะและตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้โหคุณเดียใจเย็นครับมาถึงก็สาดดาวใส่ผม50ดวงขอบคุณมากนะครับคุณเดียอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีลีโอกัมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพลาดอนใช่ไหมแล้วก็สวัสดีนันตพงศ์นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยใครที่รับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับช่องเราก็จะสตรีมเกมเนี้ย2วันครับพฤหัสกับศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองส่วนวันพุธนี่ก็จะเป็นเกมใหม่ประจำเดือนเกมใหม่ๆที่ทุกคนกำลังสนใจอยู่ในช่วงนั้นๆหรือเป็นเกมใหม่ประจำเดือนที่เพิ่งจะเข้ามาและก็เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็จะเอามาป้ายยากันในช่วงวันพุธครับก็พุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มจำเอาไว้แล้วกันนะฮะสำหรับช่องเรา Diamond Cat ตอนนี้เกมที่เอามาเล่นอยู่วันพุธทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าเอา Astral Chain มาเล่นอยู่ตอนนี้ก็พูดถึง Astral Chain นิดนึงครับผมรู้สึกว่าภาพมันเร็วมากนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมึนๆนิดนึงด้วยแต่คนอื่นก็อาจจะสนุกแล้วแต่สำหรับผมมันก็คืออย่างที่บอกครับเกมมันก็อาจจะไม่ได้ทำมาสำหรับทุกๆคนนะฮะคนที่อายุเยอะๆแล้วอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยเขาก็เมานะครับพี่ตุ้ยนี่เขาก็เมาแล้วเพราะว่าเกมมันค่อนข้างเร็วอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็มีส่วนทำให้เราเมาเกมนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยครับกราบสวัสดีครับแอสสวัสดีพี่ตุ้ยนุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับฝากแชร์แล้วก็ฝากพูดคุยกันในแชทเนี่ยหน่อยนะครับวิธีการซัพพอร์ตช่องเราก็ไม่ยากครับแค่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็กดไลค์ให้ช่องนิดนึงครับเวลาเข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกันวันนี้ในนี้ก็มีเพื่อนๆที่เล่นเกมอยู่ตามกลุ่ม Nintendo เยอะแยะครับเข้ามาแล้วก็อยากจะแอดเฟนอะไรกันก็หากันได้ในนี้แหละฮะอ่ะวันนี้ครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เข้ามาที่วิหารแห่งนี้ครับอย่าลืมนะไอ้บนยอดรูปปั้นเทพีเนี่ยเขามีโคล็อกซีดอยู่ด้านหลัง1ลูกนะครับใครมาตรงนี้ก็อย่าลืมแวะเก็บด้วยอ่ะตรงนี้เราเข้ามาก็จะเจอสารที่อยู่ด้านนี้ครับระหว่างทางที่จะมาในวิหารแห่งนี้นี่มีเขาเรียกอะไรการ์เดียนค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามามีชุดการ์เดียนก็อาจจะช่วยได้เยอะครับเข้ามาตัวเปล่าก็อาจจะต้องมีการเทคนิคปัดเขาเรียกอะไรปัดโล่ที่ดีหรือว่ามีอุปกรณ์ที่จะเข้ามาเพราะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงครับถ้าคนเก่งๆแล้วอาจจะเข้ามาตัวเปล่าก็ได้นะแต่คนที่ยังไม่เล่นไม่เก่งเลยตรงนี้ก็ยังไม่แนะนำให้เข้ามาเท่าไหร่เพราะค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันครับสำหรับการ์เดียนที่เขาเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับท่านแม่มัวแต่ตามศาลเจ้าอย่าลืมตามหารักแท้นะพี่เมียวโอเคได้อยู่มาแล้วครับผมสวัสดีครับคุณนพดลอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาต่อกับการเก็บศาลเจ้าที่เหลือมาอัปเดตกันก่อนแล้วกันครับตอนนี้วันที่31สำหรับการเล่นเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild ในช่อง Demon Cat แล้วครับอัปเดตศาลเจ้าครับตอนนี้เราเก็บไปทั้งหมดแล้ว91ศาลครับจาก120ครับมีทั้งหมด120ศาลนะเราเก็บไป91แล้วฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหลืออีกประมาณแค่29ใช่ไหม29ศาลใช่29ศาลครับเหลือ29ศาลเท่านั้นที่เราต้องเก็บครับผมแล้วก็โคล็อกซีดเนี่ยผมยังไม่ค่อยตามหาเท่าไหร่เพราะว่าจะหนักไปทางศาลเจ้าซะมากกว่านะครับก็อยู่ที่243ศาลเจ้าเอ้ยไม่ใช่243เมสโคล็อกซีดนั่นเองครับโคล็อกซีดเขาบอกว่าเป็นขี้ของไอตัวพวกใบไม้พวกนั้นแหละอ่ะเข้าสู่จอใหญ่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บศาลเจ้ากันต่อเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปที่ศาลเจ้าไหนขอบคุณ45ดวงจากคุณอยู่นะจ๊ะ คุณยูมาทำเสียงเนี่ยขอบคุณ45ดวงสำหรับคุณยูนะคะ เออเว้ยนะหลายคนบอกให้ผมไปพากย์หนังนะเออเดี๋ยววันหนังวันไหนจะพากย์สักตอนนึงให้ดูว่าผมมีคลิปพากย์เสียงในที่เป็นฮิตเลอร์พากย์เกมโปเกมอนเอาไว้ตั้งนานแล้วดูได้บนแฟนเพจแล้วใครสนใจก็นะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเคลียร์ด้านบนครับตรงช่วงภูเขาไฟไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปแถวโซนหิมะบ้างไหมโซนหิมะซึ่งตรงนั้นยังไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะครับโซนหิมะวันนี้ที่เราจะไปก็เดี๋ยวจะมีจุดตรงนี้นะครับ1ศาลเจ้าโอ้ตรงนี้มีใกล้กันด้วยซ้ํา1ศาลเจ้าแล้วก็ตรงนี้มีอีก1ศาลเจ้านะครับอันนี้ก็อาจจะผมเปิดเป็นเว็บไซต์นะครับที่สำหรับเอาไว้ติ๊กว่าเราศาลเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วเราเก็บศาลเจ้าไหนไปแล้วบ้างจะได้ไม่งงครับมันก็จะว่าโกงก็โกงอ่ะแหละแต่ว่าคือจะให้มาหาทั้งหมดเนี่ยผมก็คงกลัวว่าจะใช้เวลาเยอะเกินไปอ้าววันนี้เราจะมาตรงนี้นี่อ้อโอเคหรือวันนี้ผมไปที่ป่ามืดก่อนนะป่ามืดแล้วค่อยวาร์ปไปตรงนู้นอีก2ศาลเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปป่ามืดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปไม่สำเร็จครับเพราะว่ามาเจอไอ้ศาลเจ้านี้ก่อนเราก็เลยแวะตรงนี้ครับแล้วก็
ไม่ได้ไปตามที่เราอยากจะไปนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ตรงนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคครับเราจะไปตรงนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์กันไปแล้วกันนะพัก AV เหรอแฮ่มา Master Mode ผมเล่นใน Master Mode ด้วย Master Mode เนี่ยหลายคนกลัวครับว่าเอ้ยเริ่มต้นเกมยากไหมยากมากหรือเปล่าเล่นไม่ไหวยากจริงครับ ยากจริงครับบอกเลยว่าเริ่มต้นเกม Master Mode เนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่พ้นช่วงต้นเกมไปแล้วเนี่ยมาช่วงกลางๆแล้วรู้สึกว่าเกมง่ายนะค่อนข้างง่ายเลยอ่ะง่ายมากๆด้วยซ้ำอ่ะบางตัวบางบอสหรือบางจุดที่เราต้องแก้ไขปริศนาเนี่ยเหมือนอีซี่ด้วยซ้ำอ่ะผมไม่ได้เก่งนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่าไปกลัวครับโหมดนี้มันมากๆสวัสดีครับแอลครับเออแล้วใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหาเพื่อนเล่นเกมครับก็เข้ามาที่กลุ่มผมได้นะฮะ DMC แมวเล่นเกมนะครับเซิร์ชได้เลยเซิร์ชไปที่แฟนเพจแล้วเอ้ยเซิร์ชไปที่ช่องของ Facebook อ่ะ DMC แมวเล่นเกมก็เซิร์ชแล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกเรานะครับแล้วก็เล่นเกมกันมี Discord มี LINE พูดคุยกันทั้งวันอ่ะคุยกันทั้งวันอ่ะไม่ได้คุยกันเรื่องเกมเลยคุยกันเรื่องของกินนี่แหละ อ่ะเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ป่ามืดกันครับเพราะคราวที่แล้วเราจะไปป่ามืดแต่ก็มัวแต่ไปวิหารเนี่ยแหละครับก็ไม่ได้ไปป่ามืดกันเลยตัวนี้เราต้องไปป่ามืดกันให้ได้ครับเออคุณเทียนไปไหนวะช่วงนี้คุณเทียนไม่มาไกด์ให้ผมเลยนะเอ้ยแล้วเนี่ยพอไม่ได้พออาทิตย์นึงมาจับทีนึงมันก็จะงงๆนิดนึงอ่ะกดยังไงวะโอเคนี่ครับดาบเรืองแสงของผมโอเคเราจะไปที่ป่ามืดป่ามืดเป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ไปนะตรงนี้ค่อนข้างหนาวครับใส่ชุดกันหนาวมาด้วยนะไม่งั้นนะแข็งตายนะบอกเลยเราจะวิ่งไปตามทางครับตรงเส้นทางนี้ก็เป็นจุดที่จะผ่านอุ้ยมังกรแดงขอบคุณสี่โอ้ยขอบคุณ444ดวงครับคุณตุ้ยเกทับเดียวเดี๋ยวให้มาสี่เท่าไหร่45เหรออ๋อ40ใช่ไหมนี่ก็อย่างที่บอกไปครับว่ากิจกรรมดาวทุกดวงครับผมจะนำกลับไปแจกเกมครับก็ดาวเนี่ยพอครบหมื่นหนึ่งเราจะได้ประมาณ 3,000 บาทครับก็เอาไปแลกเงินแล้วก็เอามาจัดกิจกรรมแลกจัดกิจกรรมแจกเกมให้กับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณสำหรับช่องเรานะใครที่ติดตามช่องเราอยู่ก็มาลุ้นกิจกรรมแจกเกมกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะเก็บไอ้มังกรตัวนี้ก่อนคราวที่แล้วก็ผ่านหน้าผ่านตาไปเฮ้ยถึงบ้านแล้วหันมันเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะถึงเปล่าถึงไหมโอ้ยเฉียวหางไม่ถึงว่ะทันบ้านเนี่ยทันบ้านวะเก็บมังกรก่อนเก็บมังกรก่อนก่อนที่เราจะไปเขตมืดนะครับเราเอาเก็บมังกรกันไหนๆมันก็ผ่านหัวเราไปแล้วเอ้าไหนอะเอ้าอะไรอะไม่ทันแล้วแน่เลยโอ้โหไม่ถึงวะเอ้าไม่กระโดดนกหมดเหรอ นกหมดมันโถ่ยถึงว่าทำไมไม่บินประสบสิ้นดีโอเคเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้โหมังกรจ้าหนีพี่ไปไหนเล่าขอเก็ตหน่อยก็ไม่ได้บินซะสูงเลยโอ้โหมังกรโอเคไม่เอาก็ได้แหมต่อหน้าต่อตานะมังกรมันก่อนมันบินผ่านไอ้หอคอยผมก็วาร์ปขึ้นไปที่หอคอยพอวาร์ปขึ้นไปปุ๊บมันหายไปเฉยเลยสบายครับเรียนรู้ง่ายครับภาษาไม่ยากมากส่งดาวให้ครบไปเลยจะได้เปิดกิจกรรมแม่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอยู่ใช่ไหมไม่เก่งภาษาจะเล่นเซลดาได้ไหมมันไม่ค่อยพูดนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเล่นกันอยู่แต่มันพูดไหมมันไม่พูดเลยไอ้ลิงก์มันเป็นใบผมบอกเลยมันเป็นใบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะคุยกับมันไม่รู้เรื่องครับไม่ต้องคุยกับมันเป็นใบนะเราก็จินตนาการของเราไปส่วนเควสอะไรพวกเนี้ยอันไหนที่เราไม่ได้จริงๆก็เปิด YouTube ดูก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้สอนให้โกงเกมนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็เปิดดูก็ได้หรือดูย้อนหลังไลฟ์ผมก็ได้นะแต่บางทีอ่ะบางเควสเนี่ยมันเค้าเรียกอะไรมันมีจุดบอกชัดเจนมากนะมันมีจุดบอกชัดเจนมากก็ไปไม่ยากครับไปตามจุดที่เค้ากําหนดให้เราไปนั่นแหละเราก็ไปไม่ยากแต่จริงๆแล้วเควสมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะง่ายครับไม่ได้ยากสําหรับเรื่องภาษากำแพงภาษานี่ไม่ได้มีส่วนทำให้เกมนี้สนุกน้อยลงครับไม่ต้องการอันแน่เอาปลาเอาปลาเอาปลาปึ๊บ
ต่อหน้าต่อตาสี่ไงต่อหน้าฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรสี่นี่ไงฮะนี่ไงสักหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ตัวทองเหรอตัวทองเหรอนี่ไงตัวทองเหรอฮะแหลกไปไหลเอาของมาอุ้ยแน่อุ้ยตัวทองมันได้แล้วด้วยเว้ยโอเคมีลูกกระจอกอีก2ตัวอะไรเล่าโอ้โหวิ่งเอาเหรอฮะซ่าใช่ไหมไหนอีกตัวอยู่นู่นความแม่นยำนี่โชว์คุณโยหน่อยอ่ะเป็นไงไม่โดนเข้าหน้าไปดิซ่าวิ่งใส่แล้ววิ่งใส่ใครวิ่งใส่ใครฮะโอเคจบครับเรียบร้อยขอบคุณครับมังกรตัวนี้ติดพิษจัดเลยไอ้มังกรติดพิษเราแก้พิษไปให้แล้วนะมันจะดีหรอค่อยๆก็ได้ไม่ต้องทีเดียวหมดมันไม่ตื่นเต้นตอนนี้ดาวเราสะสมไป 7,750 ดวงนะครับก็เหลืออีกประมาณแค่ 2,000 กว่าๆเราก็จะได้จัดกิจกรรมนะแต่ว่าก็ค่อยๆนะค่อยๆอย่าเร็วนะจริงๆก็รอให้มันช่วงพอดีกับช่วงโปเกมอนก็ได้นะแจกโปเกมอนเลยตรงนี้เราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปกันต่อครับเราจะไปที่เขตมืดก่อนนะเพราะว่าตรงนั้นจะมีศาลเจ้าอยู่อันนึงที่มันอยู่ในป่ามืดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าป่ามืดตรงนี้มันต้องมีวิธีเข้าเหมือน Lost Wood มั้ยเพราะ Lost Wood เนี่ยเราต้องใช้คบเพลิงนำทางครับถ้าไม่ใช่คบเพลิงนำทางเนี่ยวิธีการเข้าป่าลอสวูดที่ซ่อนดาบอยู่ก็ใช้คบเพลิงครับลมพัดไปตรงไหนแสงไฟมันจะไปตรงนั้นพอแสงไฟไปตรงนั้นเราก็เดินตามแสงไฟก็แค่นั้นเองครับสำหรับป่าลอสวูดที่เข้าไปเอาดาบมาสเตอร์ซอร์สนั่นเองโอเคตัวโรงนี้นั่นมืดๆใช่ไหมนั่นไงเงาๆปุ๊บโอเคล่อนไปเลยแล้วกันเราอยู่ไหนวะฮะอ๋อตัวเราทับมอไซค์อยู่โอเคเสียงอะไรอ่ะตรงนั้นลอสวูดหรือเปล่าน่าจะลอสวูดนะที่มีหมอกๆก็เยอะโอเคเดี๋ยวเราจะล่อนไปตรงนี้เองเหรอโถ่ให้ใกล้นิดเดียวสวัสดีทุกคนนะครับใครที่รับชมอยู่ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีข้อมูลหรือมีทริคอะไรเด็ดๆก็แนะนำมาได้นะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอกครับก็เล่นแค่เทพเท่านั้นเองแฮ่ อ่ะตรงนี้เราจะไปที่ป่าลอสวูดกันไม่ใช่ป่าลอสวูดป่ามืดนะป่ามืดน่าจะอยู่ประมาณนี้เราขับมอเตอร์ไซค์ลงมาได้ไหมรู้สึกว่าจะได้มันๆ นะมอเตอร์ไซค์นี่ก็ใช้พวกแอปเปิลนะเติมน้ำมันให้เขาได้ไปครับนี่ครับดาวฮิลโอ้โหเป็นไงดาวฮิลเป็นเน่ปัดฮึบไม่น่ารอดเฮ้ยลนโอ้สวยแล้วโอ้ยสวยแล้วตึ๋มอะไรวะเขาเรียกว่าดาวเขาไม่ได้เรียกดาวฮิวนี่เขาเรียกดาวเมาเทนล่วงจากเขาลงมานะโอเคครับตอนนี้เราก็มีพลังนกแล้วเราก็บินขึ้นไปข้างบนได้นะครับป่ามืดพกคบเพลิงไป2ทางแค่นั้นแหละครับไม่มีหมอกอ๋อโอเคครับตามนั้นนะคุณเทียนช่วงนี้ก็ป่วยนะไม่ค่อยมาไกด์ให้ผมเท่าไหร่นี่ผมมีเขาเรียกแหละแต่ก่อนเขาต้องพกบทสรุปกันเป็นเล่มครับนี่ผมพกเป็นคนเลย พกคุณเทียนนั่นแหละเล่นจบแน่นอนอะไรเรียกใครฮะหอนอะไรกันออกนะดุ๋อเสียฟรีเป็นยังไงนี่ไงเอาเนื้อมาเนื้อโอเคทำซ่าอ้อมานิดนึงครับนกใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดสีแดงครับจุดสีแดงก็เป็นป่ามืดครับไม่รู้ว่าป่านั้นชื่ออะไรยังไม่รู้ชื่อนะเดี๋ยวเราจะใกล้ถึงแล้วแหละ
น่าจะข้ามภูเขาลูกนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วเราเดินขึ้นไปด้านบนก่อนเกมเซลดาเนี่ยเป็นเกมที่เป็นโอเพนเวิลด์คำว่าโอเพนเวิลด์เนี่ยมันก็ผมให้คำนิยามคำว่าโอเพนเวิลด์เป็นคำว่าเกมแบบอิสระแล้วกันเพราะถึงมันโอเพนเวิลด์จริงๆมันก็มีขอบเขตเห็นไหมมันก็มีขอบเขตของมันอะถึงมันจะใหญ่แต่มันก็มีขอบเขตไม่ใช่ว่าไปไหนก็ได้ไม่มีจุดสิ้นสุดมันก็มีขอบเขตของมันนะเราก็เป็นจุดที่ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นเกมที่ให้ความอิสระแล้วกันครับคำว่า Open World เพราะนั้นก็ใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ก็มันจะกว้างมากๆเลยนะมันกว้างมากจนที่แบบเราเดินเองทั้งวันทั้งแมปนี่ก็ใช้เวลาทั้งวันอะเดี๋ยวทะเลทลายอามิโบของเกมนี้ซื้อที่ไหนครับเนี่ยเหรอผมสั่งมาจากในเน็ตครับอามิโบเป็นอันนี้เป็นชื่ออะไรนะดาลุกนี่ดาลุกเป็นสวยนะงานเขาดีมากเลยอามิโบผมสะสมอามิโบอยู่เพราะว่างานเขาค่อนข้างสวยครับไม่กระโหลกกะลานะซื้อมาแล้วก็ดีต่อใจ อ่ะตอนนี้เราเจอป่ามืดแล้วครับอยู่ด้านหน้าเห็นว่าก็ไม่ได้มีอะไรเฮ้ยตรงนั้นมีสะพานไม้เราจะล่อนไปที่สะพานไม้ก่อนแล้วกันนะเผื่อมีอะไรตรงนั้นมีแท่นหินอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเหมือนจะเป็นทางเข้าหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่เราจะไปตรงที่เป็นสะพานก่อนเพราะมันเหมือนทางเข้าแฮ่มีโคล็อกซิสบ้างไหมแถวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีเท่าไหร่นะมันเหมือนเป็นเนินที่เดินขึ้นมานะเหมือนตรงนี้เป็นจุดรับเสด็จยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับตรงนี้เราเหมือนจะเดินมาถึงหน้าทางเข้าของป่า Lost Wood อ๋อทางเข้ามันน่าจะอยู่ทางนี้นะแล้วทางนี้คืออะไรทางนี้ไม่น่าจะใช่ทางเข้านะมันเอาออกมันน่าจะเป็นทางเข้านะเออผมรอดมาถูกที่พอดีเลยเว้ยสแกนแล้วจะได้ของใช่ไหมใช่ครับสแกนแล้วจะได้ของใช่ครับสแกนแล้วจะได้ของใช่ครับก็มันก็มีบอกอยู่นะตามในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็บอกอยู่ว่าได้อะไรอ่ะโอเคถึงป่าลอสทูแล้วครับเอ้าเป็นเควสด้วยไม่เคยมาที่นี่มาแล้วมีในที่นี้มีโบสถ์ไม่ใช่มีศาลเจ้าซ่อนอยู่จงเข้าไปหาเซอร์ลิงว่างี้โอเคตรงนี้เราต้องทิ้งอาวุธสักหนึ่งชิ้นเพื่อเก็บครบเพลิงโอ้ลืมเอานี่ไปเก็บนะโซล่าซอสสวยดีทิ้งนี่แล้วกันโอเคเราจุดครบเพลิงก่อนครบเพลิง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 อ่ะเก็บจุดครบเพลิงโอเคป่ามืดตรงนี้จะมีศาลเจ้าอยู่ข้างในครับทีนี้เราจะไปในนี้ยังไงไม่เคยมาที่นี่มาก่อนจะเข้าไปถึงได้โดยวิธีอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะจุดไปก่อนจุดไปก่อนจุดได้ไหมจุดไม่ได้นะก็ดูมืดมากๆเลยลองไปทางซ้ายดูตรงนั้นมีอะไรเหมือนเป็นแท่นอะไรสักอย่างมืดจริงครับเป็นป่าที่เรียกว่าป่ามืดได้อ้าวเฮ้ยไข่เอเลี่ยนอุ้ยตกใจขอบคุณคุณเด้ครับร้อยดวงโถ่ตกใจหมดน่าเก็บอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้บ้างเราไปผมกำลังแบบอยู่ในที่มืดๆกำลังใช้สมาธิอยู่ตกใจหมดเลยโถ่คุณเด้ขอบคุณ100ดวงด้วยครับสำหรับคุณเด้แอดเปิดเรดาร์อ๋อไม่ได้เปิดเอ๊ะไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดอยู่นะเรดาร์สารไม่ได้ปิดอยู่นะชิก้าสเลตสแกนนี้เปิดอยู่ผมไม่ได้ปิดนะสารเจ้าที่อยู่ตรงนี้มันน่าจะอยู่ประมาณไหนโอเคน่าจะอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละบอบอยู่ประมาณนี้แหละเอาไปดูก่อนแล้วกันก็อยากจริงๆก็อยากสำรวจด้วยนะว่าข้างในนี้มันเป็นยังไงหุ้ยแถวนี้เหมือนน้ำมันเลยว่ะน้ำมันหรือน้ำวะน่าจะน้ำมันนะเดินลงไปน่าจะต่อมลงไปทั้งตัวแหละคิดว่าเนี่ยเสียงมันเหมือนน้ำมันนะจอกแจ๊กจอกแจ๊กจอกแจ๊กไม่รู้นะเออทำไมไม่ดีเสียงสารเจ้าล่ะหันขวาหันขวาเหรอผมช้าไปแล้วหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเอ้ยอะไรแป๊บอะไรแป๊บนี่มีอะไรฟินเผาได้ไหมโอเคไม่อยู่
ในนี้ค่อนข้างมืดนะสมก็เป็นป่ามืดจริงๆคือไม่มองอะไรไม่เห็นเลยถ้าไม่ใช่คบเพลิงเนี่ยไม่มีหมอกอะแต่มีมืดมองไม่เห็นเฮ้ยเสียงแล้วเหมือนเสียงตัวอะไรเลยเฮ้ยเหมือนเสียงไฮน็อกเลยเหมือนเสียงไฮน็อกนอนอยู่เผาป่าก่อนมีเสียงไฮน็อกอยู่ตรงเนี้ยอะไรดาบมีไฮน็อกนอนอยู่ตัวนึงเฮ้ยมีคนเห็นเราอะแล้วไฟดับไปแล้วโอ้สวยแล้วบอกอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยใช้นี่ก็ได้มีแสงก็วะเห็นยังไงเห็นตาละเห็นตาไปละเห็นตาไปละไปซะเออไปแบบบึ้นๆเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วก็พุกกระเพิงเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นได้มันมีไฟนั่นแหละไฮน็อกเปลี่ยนเป็นดาบใหญ่รอเตรียมจัดการให้น็อกให้น็อกมันหลับอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงนี่ตายซะมืดมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ไม่ต้องมองง่ายๆแค่นั้นทีนี้เรามีไฟแล้วนั่นไงแท่นขอบคุณ100ดวงครับคุณโยชิเดี๋ยวนี้ผู้สนับสนุนยังเป็นทางการเยอะแยะไปหมดเลยนะจริงๆแล้วป่าฝั่งนี้จะมีกระถางคบเพลิงตั้งอยู่ระหว่างทางตลอดแนวครับแอดต้องเอาคบเพลิงมาต่อตามจุดเอ้ยผมต้องเล่นไม่เหมือนคนอื่นเขา เล่นแบบไม่ต้องใช้คบเพลิงเห็นไหมเจอศาลเจ้าเฉยเลยฟังเสียงเอาท่านโยมมาแล้วเหรอโอเคครับตรงนี้เราจัดการไฮน็อกได้ถึงเราเจอแท่นก็จริงแต่เรายังไงก็ต้องจัดการไฮน็อกครับเพราะว่าไอ้ลูกแก้วกลมๆที่เอาไว้ใช้สำหรับเปิดศาลเนี่ยอยู่บนตัวไฮน็อกครับยังไงก็ต้องจัดการไฮน็อกไว้อะตรงนี้ครับศาลเจ้าเปิดมาแล้วครับในป่ามืดครับอะไรอะเซาเดอร์ชายเฮ้ยอะไรอะทอสไลท์ครบเพลิงแล้วเฮ้ยจะกดวิ่งแอสโซเชนเฉยเลย คนละปุ่มกันไอ้บ้า โอเคศาลนี้น่าจะเข้าไปแล้วก็เปิดของได้เลยนะน่าจะไม่มีอะไรอย่างอื่นครับจะไปแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยดูด้วยกันก่อนมาเมาส์กันอยู่ในนี้แหละแหมมีที่เมาส์ใหม่ก็ไปเมาส์กันอยู่แต่ในนู้นน่ะเนาะดูสินะใจคอจอยไหนแล้วแน่อ่ะโอเคครับเคทอสวาไวชายได้อะไรขอชุดเถอะเป็นอะไรAncient Core Ancient Core นี่ก็ไว้อัพชุดนะเดี๋ยวเราลองไปอัพชุดดูหน่อยดีกว่าว่ามีชุดอะไรให้อัพบ้างแล้วตอนนี้เขาไม่รู้นะผมเวลาอัพชุดเนี่ยผมไม่ได้มองนะว่าต้องใช้อะไรบ้างอันไหนอัพได้ก็อัพไปอันไหนอัพไม่ได้ก็ไม่อัพประมาณนั้นโอเคได้ Spirit of มาอีก1ลูกครับแล้วก็ได้4แล้วก็ขอบคุณ80ดวงครับหนีแอดโอ้หนีไปไหนอะนี่แกป
ันนี้เรา92สารครับอัปเดตก่อน92สารแล้วก็เหลือ28สารมาจาก120นะเฮ้ยตรงนั้นอะไรสีฟ้านั่นอะไรอ๋อแท่นใส่หินจริงๆในป่าเนี่ยควรจะมีของแน่ๆเซิร์ชกันคิดว่านะคิดว่าแรกก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดสาดีแล้วมันจะหายมืดนะก็ไม่หายนะโอเคลองสำรวจของนิดนึงอ้าวดับเลยนู่นๆๆๆนู่นๆใช้ดับไฟได้ปะสว่างแค่นี้เห็นแสงเขียวเห็นแสงเขียวแค่นั้นแหละแอบไปนั้นสักหน่อยแล้วกันโอเคอึ๊บอ่ะโอเคตรงนี้เราจบครับในป่ามืดนี่มีแค่ศาลเจ้าเดียวเท่านั้นโอเคคิดว่าเป็นศาลที่เรียบร้อยแล้วอ่ะก่อนที่จะไปโซนเย็นเราไปลองอัพเกรดชุดกันหน่อยดีกว่ากลับไปที่เมืองเราครับตรงนี้คือเมืองเรานะนี่เทอร์รี่ทาวน์ครับเป็นเมืองที่เราสร้างขึ้นกับมือครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับเทอร์รี่ทาวน์เปิดเลยได้หายหีบอ้าวว้าไปซะแล้วไม่ทันมี DLC มาใหม่หรือยังครับยังไม่มีครับผมก็เท่าที่2ตัวนะเป็น DLCใช่ไหมรถกับ DLC อะไรอ่ะ2ตัวผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรผมซื้อมาทีเดียว2อันเลยแต่ว่าตัวใหม่ยังไม่มีมาครับโอเคตรงนี้เราถึงเทอร์ลี่ทาวแล้วเราลองไปอัพก่อนดีกว่าว่าชุดเราสามารถอัพอะไรได้บ้างแล้วขอบคุณโอ้ย จะให้จบๆจะได้เริ่มกิจกรรมใหม่ขอบคุณ 1,100 ดวงครับ 1,111 ดวงครับจากคุณพี่ตุ้ยนะครับขาดอีก900ก็ครบ 10,000 แล้วเอ้ยอย่าเพิ่งดีใจเย็นอย่าเพิ่งแจกกันเยอะทำไมใจคอโหดร้ายเอามาหินเหลือเกินพวกนี้ไม่ใช่เล่นอะไรนะอะไรนะ9เกนะเกทับกันจังเลยเนี่ยอ้าวข้างล่างมีนี่นางฟ้าเก็บนางฟ้าได้หนึ่งตัวนางฟ้า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 เก็บไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเราลองอัพชุดกันดูครับขอบคุณครับมันดูเวลาผมไปร่วม300ชั่วโมงว้าวผมยัง100กว่าเองอยู่เลยนะนั้นมาเล่นด้วยกันมาเป็นไกด์ให้ผมหน่อยตรงนี้ผมจะอัพชุดแล้วครับชุดที่ใช้ประจำก็จะเป็นชุดเนี้ยชุดที่ใช้ประจำชุดนี้เลเวลเอ้ยเลเวล2อยู่เลยนะ2ดาวอยู่เลยอ้าวนี่อัพได้แล้วชุดนี้เพิ่ม attack ครับเป็นชุดบาร์เบเลียนเฮมใช้ไลเนลฮอร์นแล้วก็บาร์เบเลียนเฮมครับไลเนลฮอร์นเจสพรีสปลดอัพไปชั้นทีนะแม่คุณทุนหัวได้เลยจะพ่อหนุ่มมับก็ให้ดึงๆไอ้เพิ่งดาวเดียวเองเลยวะดูต่อว่าเราจะอัพอะไรครับไม่มีแล้วเหรอชุดสการ์เดียนได้นะชุดสการ์เดียนอ๋อบาร์เบเลียนเทมยังอัพได้อยู่บาร์เบเลียนเทมใช้อะไรอีกใช้ไลเนลฮูฟเป็นกีบของไลเนลนะกับเขาไลเนลอ๋อมีอยู่เขาไลเนลใช้3อันเลยนะเปลืองมากเลยนะโอเคเยสฟีดไปชูกาเยสพีทไป2ดาวเลยครับสำหรับบาร์เบเลียนเฮมน่าจะหมดแล้วมั้งบาร์เบเลียนเฮมได้อีกไหมเอ้าได้อีกเหรอมีไรเนลกัดเหรอหัวใจเหรออ่ะเอาได้ก็อัพไปเร็ว3ดาวเอาไว้บู๊จูบจูบจูบ12นะครับหมดหรือยังโอเคหมดแล้วครับวันนี้เราไปอัพในส่วนของชุด
ชุดสการ์เดียนมันต้องแชร์อะไรวะไม่บอกด้วยมันจะทำยังไงถึงจะรู้โอเคอัพชุดการ์เดียนไปครับ3ดาวหรือเปล่าการ์เดียนการ์เดียนตรงนี้3ดาวการ์เดียนเนี่ยชุดนี้ก็จะช่วยลดเพิ่มการป้องกันจากการโจมตีจากการ์เดียนครับอีกกี่ดวง900เท่าไหร่ไม่รู้อย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งให้มันครบสิไปเอาดีบครบประจักษ์เลยตรงนี้ครับโซเดอร์อะไรลิซาลอฟเทลห่างมันนะห่างไอ้พวกจิ้งจกไฮน็อกกัสเป็นหัวใจของไฮน็อกอ่ะชุดนี้อัพไปด้วยชุดทะเลทรายก็อัพได้นะนี่พยายามอัพชุดไปก่อนครับพรุ่งนี้จัดใจเย็นๆครับคุณลุงทั้งหลายตรงนี้ครับอัพชุดด้วยกลิ่นลมหายใจสดชื่นถ้าเปย์มาหมดที่ผมให้ไปคิดกิจกรรมกันตัวเองนะผมยังคิดไม่ออกแล้วทำอะไรถึงจะแจกมันเราอัพชุดกันก่อนนะพักหายใจกันแป๊บนึงก่อนที่เราจะขึ้นไปทางตอนเหนือนะของไฮลูนะครับเป็นเขตหนาวซึ่งหนาวจริงๆตรงนั้นหนาวมากครับมีไลเนลอยู่2ตัวด้วยแล้วก็ตรงนี้ผมไม่ได้อัพชุดมาพักนึงแล้วก็เลยมาแวะบ่อสักหน่อยครับมาอัพชุดแล้วเดี๋ยวเราจะแวะที่เทอร์รี่ทาวครับไปอัพหัวใจเพิ่มอีก1ดวงโอเคตรงนี้เป็นยังได้นะยังได้อยู่เป็นเลเวล2จุ๊บโอเคครับอัพเลเวล2โอเคเราจะอัพชุดฤดูร้อนให้จบนะชุดกันความร้อนมันไม่ใช่ชุดกันความร้อนเป็นชุดระบายความร้อนเวลาเราอยู่ที่ทะเลทรายอ่ะคือมันร้อนมากไงเราใส่ชุดประมาณนี้มันจะทำให้เราอยู่ในทะเลทรายโดยที่แบบเขาเรียกอะไรระบายความร้อนได้ดีครับตัวเราจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะแต่ว่าจะมีชุดหนึ่งที่เป็นชุดกันความร้อนเลยกันแบบกันลาวาเลยครับชุดนั้นก็มาจากเมืองลาวานั่นเองครับซื้อมาจากตรงนั้นเลยตรงนี้หมดหรือยังอ่ะชุดทะเลทรายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ส่วนขาเซโนเบตครับซาเวเจอร์ทาวเซอร์นะแต่ส่วนหัวเรายังไม่ได้มั้งเนี่ยตรงนี้รูบี้สักหน่อยแล้วกันขามาแล้วสักหน่อยโอเคไปที่เทอร์ลิทาวกันดีกว่านะลาแล้วนะเฮ้ยตามไปดูได้ป่ะทำไรเจ๊ลงไปทำอะไรตามไปดูได้ป่ะเว้ยปะเราไปที่เทอร์รี่ทาครับแล้วเดี๋ยวอัพหัวใจแล้วก็ไปทางเหนือของตอนเขตหนาวกันเลยตอนเหนือของเขตหนาวถ้าแอดเปิดยังไม่ครบ4บ่อมันจะไม่สามารถอัพไปอ๋อครบแล้วไม่ใช่เหรอมันขาดตรงไหนก็มีบ่อม้า1บ่อม้าอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเปิดไปแล้วบ่อหนึ่งเนี่ยตรงนี้บ่อหนึ่งแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยอีกบ่อหนึ่งคารูโดเนี่ยแถวๆนี้อีกบ่อหนึ่งแล้วอยู่ตรงไหนอีกบ่อหนึ่งวะอีกบ่อหนึ่งก็อยู่ฮาเทโนะไงเปิดครบหมดแล้วนะ3บ่อ4บ่ออะให้เปิดครบหมดแล้วทำได้โอเคกวางเอ้ยหมูป่าอะไรมองหน้าใครมองหน้าใครมองหน้าหาเรื่องเหรอฮะอุ้ยหนีตกเขาไปดิตาย
ขาเรียกว่าหมูภูเขาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกเฉยเลยตกใจหมดเล่นเล่นปัดเศษกันใช่ไหมตอนนี้ 9,166 ดวงครับ ขอบคุณที่25ดวงจากคุณตุ้ยครับ อะไรกันอ่ะที่เล่นเรียกอะไรเล่นประคองดาวกันอยู่ใช่ไหมเฮ้ยตรงนั้นโคโลซีสจบไปยังวะเนี่ยวงเนี้ยวงนี้ยังไม่ได้เอาเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่อยภารกิจทีหลังโอ้ยตกใจเลยอะไรเมื่อได้ฟรีมาเมื่อกี้ส่งต่อเลย25ดวงขอบคุณอีก25ดวงจากคุณตุ้ยนุ้ยนะครับเล่นอะไรกันอ่ะผมเข้าเทอร์รี่ทาวก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้ทุกท่านกำลังนะครับรับชม The Legend of Zelda Breath of the Wild อยู่นั่นเองนะจ๊ะนี่เป็นพักผ่อนหน่อยแล้วกันนะเอ้าคุณลุงเออว่าไงล่ะลิงนายต้องการอะไรล่ะต้องการจะนอนหรือใช่ผมต้องการจะนอนครับเอ้าถ้าต้องการจะนอนล่ะตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะนอนตอนนี้นอนตอนคืนตื่นตอนไหนตื่นตอนกลางวันก็ได้ครับเอ้าถ้าอย่างนั้นกลับไปนอนซะสิอ้าโอเคนอนครับนอนได้นี่ได้เพิ่มเลือดด้วยนะบึ๊บบึ๊บขอบใจมากที่มาใช้บริการอ้าวไม่เห็นเพิ่มอะไรเลยวะเอ้ยเอ้าแม่งขังเลยฝนตกเลยอ่ะเราไปหาเทพธิดาไฮเลียกันดีกว่าเราจะได้เพิ่มหัวใจครับพี่เหมียวไม่เล่น Death by Daylight แล้วเหรอครับผมไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วครับมาอยากดูเหรอหลังจากภาคแข่ง Death by Daylight ไปก็เลิกเล่นไปเลยครับยาวเลยอ้าวโอเคได้หัวใจมาเพิ่มอีก1ดวงเรียบร้อยบ่อนางฟ้า4บ่อน่าจะอยู่ที่เมืองลิโตะเอ้าก็มันมีบ่อนางฟ้าที่อาสาเดียก็บ่อม้าบ่อม้าไม่นับเหรอใช่ไหมแซดบอยแซดบอยติดตามมาแล้ว2ปีโหนานมากนะติดตามตั้งแต่เดดบายเลยนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราซื้อธนูไปด้วยแล้วกันนะดูก่อนว่าธนูเราเนี่ยขาดอะไรบ้างนะมีธนูไฟขาดอยู่ธนูระเบิดก็ไม่ค่อยมีใช้นะเอาธนูไฟไปด้วยแล้วกันตอนนี้เราค่อนข้างมีตังค์ครับค่อนข้างรวยเอามาให้หมดเก็บไว้ติดตัวไว้ก่อนกันเหนียวๆกันเหนียวๆธนูระเบิดไม่ได้350เลยเหรอจริงป่ะเนี่ยแพงจังอะตังค์ไม่พอด้วย เอาลูกกระดูธรรมดาก็ได้โทษขายแพงขายของแพงเดี๋ยวจะฟ้องสคบบ่อม้าไม่นับครับแอดเอาเหรอบ่อม้าไม่นับใช่ไหมโอเคแสดงว่านั้นผมเนี่ยพลาดบ่อที่ลิโตไปอ่ะงั้นเราไปเปิดบ่อลิโตก่อนที่จะไปไม่ได้ไปสักทีนะไอ้สองบ่อเนี่ยไอ้สองจุดเนี่ยไม่ได้ไปสักทีนะเดี๋ยวเราไปเปิดมันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนของเมืองลิโตยังไม่ได้เปิดบ่ออ๋อตรงเมืองลิโตะมันมีแสงสีเขียวที่ผมสงสัยแล้วยังไม่ได้ไปอีกที่นึงนี่หว่าน่าสนใจนะน่าจะไปนะเนาะคือในเกมเซลดาเนี่ยเขาทำละเอียดนะแบบหลายจุดหลายที่หลายอะไรมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ในเกมเต็มไปหมดเลยผมว่าควรพกมันเป็นควรเป็นเกมที่แบบติดเครื่องไว้อะเบื่อเบื่อก็หยิบขึ้นมาเดินหาสารสักสารนึงแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอยู่อย่างเงี้ยนะสนุกดีออกทีนี้เราจะมองหาเขาเรียกว่าบ่อนางฟ้าเอ้าเฮ้ยนั่นคืออะไรทำไมเรายังไม่ได้เปิดหาเองสิครับแฮผมก็เคยเล่นเดดบายกับพี่ไงอ๋อเหรอจำไม่ค่อยได้แล้วว่ะพี่ห่างหายจากวงการนั้นมาค่อนข้างจะนานแล้วเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้อะไรอ่ะณจุดนี้อ่ะนะวงกลมๆต้องวงตรงหอคอยแล้วหันหลัง
มาก็เห็นครับวงตรงหอคอยกลมตรงหอคอยกลมตรงหอคอยปุ๊บนี่ใช่ป่ะคือหอคอยนี่ใช่ไหมหมายถึงอันนี้ใช่ไหมหันหลังมาก็เห็นปุ๊บไม่เห็นเห็นเลยไม่เห็นวงกลมตรงหอคอยหันหลังมาก็เห็นไม่เห็นราคาเปิดบ่อ 10,000 รูปีนั้นยังไม่ไปอ่ะไปก็ไม่มีตังค์จ่ายบ้าที่สุด 10,000 เลยเหรอไม่เจ๊แกคิดแพงเหลือเกินอ่ะปึ๊บตรงนี้เอาไปแล้วนี่อย่าฮ่าโอเคตรงนี้เอาไปแล้วไอ้แสงเขียวๆมันอยู่ตรงไหนแล้วนะจำได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับที่เราคอกม้าคอกม้าอยู่ไหนแล้วหาคอกม้ามาเจอนู่นไงคอกม้าหรือเปล่านู่นคอกม้าอยู่นู่นถ้าคอกม้าอยู่นู่นไอ้แสงเขียวๆภูเขาก็น่าจะอยู่มาตรงนู้นนั่นแหละเฮ้ยไม่เอาละไปตรงนู้นดีกว่า แล้วเข้าไปตรงนู้นดีกว่านะค่อยว่ากันราคาเปิดบ่อต้อง 10,000 แสงสีส้มไม่สีเขียวสีเขียวจำได้วันนั้นน่ะมันเป็นแสงสีเขียวเกี่ยวๆออร่าคล้ายๆกับแสงเหนือมันแบบปุ๊บๆๆๆๆอยู่อย่างเงี้ยผมจำได้แสงสีเขียวอ่ะเรามาที่เขตหนาวตรงที่เราจะไปกันแล้วครับโอเคจุดที่เราจะไปเป็นจุดสีเหลืองกับสีเขียวอ่ะทางนี้ครับพอดีเลยอ่ะตรงนี้เป็นที่ใกล้ๆกับโยนบอลลิงนี่ใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะวางแลนเดียเฮ้ยมันทำอะไรจะชนเหรอปีนก่อนอุ้ยเอาจิงเหลนนี่มาไงวะจะว่าไปบนยอดนี้ก็น่าสงสัยแล้วไม่มีอะไรเฮ้ยอย่าเพิ่งหล่นดิโอ้ยหล่นจนได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะล่อนไปเลยแล้วกันนะตรงนี้เป็นโซนหนาวครับหนาวนะหนาวจริงบางทีมันแบบว่าหมอกลงแบบหมอกลงหนาทึบเลยตรงนี้ไม่ค่อยได้มาด้วยนะแทบจะไม่ค่อยได้มาที่ดินแดนแห่งนี้เลยอะไร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 นี่นี่นี่มาทำไรฮะมาทำอะไรมาทำอะไรมีตัวตรงนั้นอีกตัวอยู่ตรงนั้นให้ดับไฟแล้วกันมาเฮ้ยไม่โดนโอ้โหเจ็บเจ็บมาดิอะไรอ่ะทำอะไรของเขาอ่ะโอ้ยช่างมันเถอะอะไรอ่ะจะเป็นหมาย่างปะล่ะไม่ตายด้วยไม่โดนวะนี่ไงสุกสุกไปเฮ้ยมังกรปะไม่ใช่เว้ยผีเสื้อผีเสื้อเห็นเมื่อกี้เห็นสัตว์ภูเขาเป็นมังกรเฉยเลยที่มีม้าเขียวอ๋อเหรอยังไม่ได้ไปเห็นในม้าเขียวตัวนั้นเลยนี่อะไรอ่ะเหมือนรอยอะไรรอยไหม้สงสัยแกสงสัยไปหมดแต่ผมอะเล่นเกมนี้จริงก็ต้องขี้สงสัยแกไม่งั้นไม่เจอโคล็อกซิสหรอกเจอหีบซะงั้นได้อะไรธนู
ควิกช็อตธนูนี้เป็นธนูควิกช็อตธนูนี้สวยนี่ธนูทิ้งธนูกักทิ้งไปเก็บควิกช็อตขึ้นมาโอเคมีแรดนะไม่ใช่หมูป่านี่ไปโดนอีกอะไรวะไอ้ดาบนี่เฮ้ยหมีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคไปขี่หมีเลยไปพาไปหน่อยลูกไอขี่หมีแล้วมันเคยขี่หมีครั้งแรกไปดิทำไมลงจากขี่นี้ไม่ได้เหรอไป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 ทางนู้นเลยดื้อว่ะอย่าดื้อสิโอ้โหไม่ไปให้อะอะไรวะวิ่งเองก็ได้วะโอเคเฮ้ยตรงนี้ค่อนข้างหนาละดูสิโอ้โหหมอกหนาเลยอะหมอกหนามากตรงนั้นมีน้ำแข็งให้ละลายด้วยลองไปละลายเล่นดูก่อนแล้วนะเผื่อมีอะไรอะไรอะเนี่ยไอ้ละลายน้ำแข็งก็แค่เอาดาบไฟมายิงใกล้ๆมันก็ละลายแล้วครับไม่ต้องไปจุดอะไรมันมากมีดื้อใช่มีดื้อไหนจะเปิดบ่อมามัวเล่นหมีไม่ก็บ่อมาใช้ตังเปิดตั้ง 10,000 อ่ะเลยไม่มีตังไงตอนเนี้ยผมก็เลยมาแบบมาเปิดสารเล่นก่อนตรงนี้ดีกว่านี่อะไรมั้ยตรงนี้จงละลายอ้าวได้เนื้อไม่มีอะไรเลยถุยทำไมมีเนื้อแช่แข็งอยู่ตรงนี้วะเนี่ยใครมาแช่ไว้โอ้ยหนาวแต่เรามีดาบไฟไงดาบไฟช่วยกันหนาวได้ในระดับนึงเลยนะครับดาบไฟไว้ที่หลังตูดเราไม่ไหม้ก็ดีแค่ไหนแล้วตังผมไม่มีอ่ะตังผมมีแค่พันกว่าบาทเองสูงซะเหลือเกินนะตรงนี้นี่น่าจะยอดเลยเนี่ยนี่ไงเฮ้ยๆตามันแดงมาเลยเอานี่ไงมาทางนี้ทางไหนทางนี้มาทางนี้ลมแรงซะด้วยตายซะนะฐานน่าจะอยู่ฝั่งนี้โอเคมันใกล้จะเจอแล้วครับไม่สัตว์ชนิดตาสีเขียววะก็เลยขึ้นเฮ้ยเป็นพวกไอ้นี่เหรอไววอล์กเกอร์เหรอไหนอ่ะนูนๆเจอแล้วแต่ข้างบนมีคนล็อกซีสนะเนี่ยข้างบนมีคนล็อกซีสนะเนี่ยชัวเซนมันบอกโอ้ยตกใจเลยโอ้โหขอบคุณ 1,000 ดวงครับจากคุณโยชินี่ไปซุ่มกดดาวไปใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ครับก็อยากจะบอกว่าดาวเราครบ 10,000 ดวงแล้วครับคิดว่าเดือนนี้เราจะได้จัดกิจกรรมแจกเกมกันแล้วก็แล้วกันนะฮะ
ขอบคุณดาวจากคุณโยชิแล้วก็คุณตุ้ยนุ้ยนะครับที่ซัพพอร์ตกิจกรรมเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกดวงที่ซัพพอร์ตเข้ามาด้วยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตอนนี้ครบ 10,000 ดวงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาดาวเนี่ยมาจัดกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวยังไงใครที่ชมไลฟ์นี้อยู่ก็เดี๋ยวรอกิจกรรมอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจไปด้วยแล้วกันนะครับครบแล้วนะ 10,000 โอ้โหเดี๋ยวค่อยไปเมาส์กันนะป่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหัวอยู่ทางตัวอยู่ทางนู่นสายด้วยนะโอ้โห 1,000 ดวงเอาอะไรดีเดมอนมาริโอไอโซนิกเออน่าแจกอะไรดีเอาคิดเลยเอาคิดเลยฮะผู้ชมคิดเลยครับอยากได้เกมอะไรกันคิดเลยดาวครบแล้วจัดกิจกรรมได้แล้วคิดเลยครับ เขาได้นี่ไงได้1,000จากรัฐบาลมาไงก็เลยมาแจกไดมอนด์แคทโอเคเราเจอสารแล้วสารที่93แม่ซัพพอร์ตนะสปอนเซอร์ใจดีสารที่93ครับอัปเดตก่อนแล้วกันนะโอ้โหไม่คิดว่าดาวมันจะถึงเร็วขนาดนี้ผมคิดว่าปีหน้าด้วยนะ คนพวกนี้เขายังไงกันเนี่ยทำไมต้องมาแกล้งผมด้วยการปั๊มดาวด้วยเฮ้ยทำไมสตาร์มิน่าดูดวงใหญ่หรือไม่ก็ลูจิแมนชั่นอ่ะต้องเกทับไหมเฮ้ยใจเย็นจันตุ้ยค่อยเอาไว้ทีหลังไม่ต้องเกทับกันทุกวันไอ้ใส่มาเยอะๆแล้วผมรู้สึกเกรงใจมาดิไม่ยิงวะเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหเนี่ยจ่อทำไมวะโอ้เฮ้ยคือปุ่มจอยผมชอบไปติดกดปุ่มย่อเฮ้ยเนี่ยจะกดถอยหลังมันกลายเป็นย่อวันเดียวชีวิตเกือบเปลี่ยนเซ็งปุ่มมากเลยพอแบบกดแล้วมันไอ้นี่เองอะเนื้อเยอะใช้แม่เหล็กได้นะใช้แม่เหล็กใช้แม่เหล็กทำอะไรกับมันอ่ะ
โอเคอย่าเสียงดังไม่รู้เดี๋ยวเมียบ่นแน่โอ้ยสมาคมนี้สมาคมนี้แซฟไฟโอเคครับเคลียร์ได้อีกหนึ่งศาลเจ้าเรียบร้อยครับศาลเจ้าของเราเป็นศาลเจ้าที่93ครับจาก120ศาลได้แล้วได้แล้วมันมีบางศาลที่บางทีเราก็ต้องไปแบบรับเควสในเมืองเขาก่อนนะอย่างฮาเทโนเนี่ยต้องรับเควสช่วยชาวเมืองก่อนถึงจะได้ลูกแก้วไปเปิดศาลนะสารก็ตั้งอยู่เฉยๆไปก็เข้าได้เลยแต่พัซเซิลข้างในก็อาจจะยากนิดนึงบางสารข้างนอกก็กว่าจะเปิดได้จะเข้าไปเฮ้ยนี่มันไหนสู้ซิไหนดูซิตรงนี้เล่นยังไงโคลอสซิสตรงนี้เห็นปั๊บรู้เลยผมนี่อัจฉริยะจริงเลยเรียบร้อยครับเป็นลูกที่2404โอเคยา5โอเคครับเคลียร์ศาลตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะมีศาลเจ้าสีเหลืองอยู่ประมาณด้านบนอีก1ศาลนะโอ้ค่อนข้างสูงอ้อตรงนี้มีลมขึ้นไปได้สวยเสียงอะไรกะจิ๊ดจิ๊ดอะไรกะจิ๊ดจิ๊ดอะไรดูธนูไฟฟ้าจะหมดแล้วล่อนดูก่อนได้ไหมขอบขอบนี่มีอะไรอยากล่อนดูนู่นแกนู่นแกมีอะไรทิ้งด้วยผมชอบสงสัยอะมันมีแง่งอะไรอยู่ตรงนั้นได้ไหมแง่ง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 ไม่ใช่หมามันมีแง่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะมันน่าจะเข้าได้นะเล่นเกมพวกแนว Open World เนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงที่บางทีเราเจอจุดที่น่าสงสัยแล้วเราก็ต้องไปดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราก็เดินกลับอุ๊ยๆมีอะไรวะ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 มันตัวใหญ่กันเลยจบแล้วมีอะไรตรงนี้มาสุมหัวก็อยู่ทำไมอุ้ย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 กดวิ่งไม่ออกดาบที่ใหญ่ไปหมดไหมโอ้โหซากกระดูกเต็มไปหมดเลยท่านใดโดนแคปแล้ว เอาไปขายเอาไปขาย โดนแคปแล้ว เอาไปขายเอาไปขายได้เอาไปขายเอ๊ะตรงนี้แล้วตรงนี้มันมีอะไรทำไมถึงมีจะงอยอยู่ลองสำรวจดูหน่อยโอ้ยตกใจขอบคุณคุณโยชิครบแล้วนี่เริ่มสะสมใหม่เอ้าแม่ใจเย็นเดี๋ยวค่อยเอาไว้ให้รอบหน้าก็ได้ครับคุณโยชิแม่ให้ได้ให้แบบให้ถ้าจะให้แบบนี้ให้เป็นแบบให้วันละครั้งก็ได้ทุกไลฟ์อ่ะมันจะได้แบบดูตื่นเต้นเฮ้ยไลฟ์นี้มีคนให้ดาวด้วยไลฟ์นึงก็มีคนให้ดาวมาอัดที่ไลฟ์นี้หมดเลยพรุ่งนี้จะให้อะไรกัน ดูสินะไม่มีเสียงตึงดึงมันไม่ตื่นเต้นไงโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะค่อนข้างสูงนะต้องอาศัยลมทางนู้นไปดีกว่านะ ไอ้จังหวะนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็นึกว่ามันจะมีอะไรเราก็เลยล่อนมา
จะกลับไปที่ลมตรงนี้ครับค่อนข้างแรงนั่น90ดวงคุณเนตอะไรกันเนี่ยวันนี้เล่นอะไรกันอ่ะวันนี้เล่นอะไรกันหมื่นกว่าแล้วกิจกรรมเราแค่ 10,000 ดวงพอนี่แจกกันมา 10,000 กว่าละเอ๊ะเขาตกใจหมดผมตกใจจริงๆนะเสียงดาวอ่ะบางทีแบบเล่นใช้สมาธิอยู่ตะลิงคือถ้าเกิดใครไปดูไลฟ์ผมสมัยก่อนตอนไลฟ์อยู่บน YouTube เนี่ยคือเสียงโดนเนี่ยอ้าวเฮ้ยรอดไปไหนวะเสียงโดนเน็ตผมมันจะเสียงดังมากอ่ะใครโดนเน็ตให้ผมเนี่ยผมตกใจตลอดแหละโอเคเราจะขึ้นมาอันนี้โอเคตกไปตายเฉยเลยนะโอเคอุ๊ยมีถ้ำตรงนี้น่าจะเฮฮาไอ้ถ้าจะเล่นเกมผีผมหาอยู่อะไรที่มันเหมาะกับช่องเราอ่ะมันยังไม่มีไงนี่อะไรหีบของดีปะเนี่ยขอชุดหอกว่ะหัวหอกว่ะ44หอกเรามีเยอะแล้วอ่ะอันนี้หอกอะไร60นะ60เลยเอานั้นเอาทิ้งนี่ไปหนีจะแคปก็พอมาริโอ้คัทจะเล่นกันใช่ไหมเล่นได้เดี๋ยวถ้าจบแอสเซอร์เชนเร็วก็เอาพุทธหนึ่งเป็นไลฟ์มาริโอ้คัทกันดีกว่าสนุกนะใครยังไม่เคยเล่นกับพวกเราเนี่ยเข้ามาเล่นได้นะใน Discord แล้วก็ในไลน์กลุ่มของนะมาอีกแล้วเรื่องนี้เราจะไม่ทน อะไรติดยุกแกงอะไรผมกันเนี่ยขอบคุณ888ดวงจากคุณตุ้ยด้วยอ่ะโอเคผมยอมแล้วแต่เลยอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ครบ 20,000 แจก2เกมเลยนี่ไงเป็นซากไปหมดทำซุ่มอยู่อย่างนี้โอ้ไวเบอรี่Urbosa's Fury อ้าวอ๋อสารเจ้าสีเขียวต้องไปสีเขียวโอเคสารเจ้าอันอยู่ประมาณเขตสีเขียวครับเดี๋ยวลองขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะปัตตุยขาเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยอ๋อนี่ไงฮึบอุ้ยยยนี่มีแร่ยกใจเย็นนะใจเย็นนะไม่ต้องให้อะไรกันแล้วนะเยอะแยะไปเกินไปแล้วนะวันนี้พี่ปัญหาใส่ชุดทั้ง3อาหารนะครับใจแอดใส่ชุดทั้ง3สตรีมเฮ้ยจะดีหรอเฮ้ยอะไรวะตบตูดไป1ทีนอนไปก็เงี้ยแหละจะกวางน้อยนี่คือลูกอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยตัวสีแดงว่ะเล่นกับมันหน่อยไหมขึ้นไปนู่นเลยแล้วกันก็ดีนะสงสัยสยองสิสยองมากด้วยสำหรับใครที่ติดตามเซลด้าอยู่นะครับก็เราก็จะเล่นให้ถึง 100% นะครับก็ Lost to 100% สำหรับ Master Mode ในเกมเซลด้านี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเก่งหรอกแต่ว่าพยายามตั้งใจเล่นโหมดที่ยากที่สุดเพราะว่าเฮ้ยมันสนุกนะลองดูมันทำให้เราเหมือนแบบก้าวข้ามขีดจำกัดของเราไปนะถึงจะหัวร้อนบ้างก็สนุกดี
เฮ้ยตรงนี้ยังไงไปไหนไปตรงวิ่งเร็วด้วยคนเร็วเลยเฮ้ยเลยเอาเราออกกันวะโอ้โหวิ่งเอาใหม่โอ้โหเมื่อกี้สไลด์นี่ผิดจังหวะไปหน่อยไอ้พวกมอนเวลหนึ่งถ่ายรูปมันเลยแอดมอนสเตอร์หมดมันมีแค่ตัวเดียวมันเป็นตัวทองใช่ไหมมาสเตอร์หมดอะเดี๋ยวเอาใหม่โอเคเม็ดที่245โอเคเฮ้ยแต่เมื่อกี้ศาลเจ้าขึ้นแล้วนี่อย่างงี้ประมาณตรงนี้โอเคมีอะไรนะดีครับมอสสวัสดีฮะเฮ้ยเดี๋ยวแตกอ้าวแตกเลยอ้าวมีหีบสวยขอของดาบเต็มแล้วด้วยโอเคตรงนี้ดับแป๊บนึงแล้วกันนะดับแป๊บนึงมันเป่าไว้อันนี้เราอันนี้ออกมาถือช้าจังมีวิธีหนึ่งนะเราจุดไฟแม่งเลยเอามันให้หมดจะฟันทำไมถือดาบไว้ใกล้มันก็ละลายอยากเร็วไงอยากเร็ว ผมอยากเร็วทุกคนใจร้อนผมอยากเร็วเอ๊จะว่าไปไม่ค่อยเห็นคุณตุ้ยพูดถึงเซลดาเลยนะหมายถึงว่าเล่นจบไปแล้วใช่ไหมของคุณตุ้ยอะตรงนี้มีอะไรไหมอยากลงไปดูจังเลยเป็นคนขี้สงสัยมันแต้งๆอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยมันแต้งๆอยู่อ้าวอ้าวอ้าวมีเสียงถ้าไม่มีเสียงนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ย246โอเคหันไปเห็นดาวแล้วตกใจตัวเองมัน10,000กว่าแล้วเฮ้ยทางไหนวะได้ยินแต่เสียงหาสายไม่เจอตอนนั่นเห็นรู้แล้วแค่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้แล้วตรงไหนอะมีหีบ
100รูปีข้างใต้แน่เลยว่ะเดี๋ยวลองไปดูดิไหนวะหาไม่เจอแต่งอยู่ในถ้ำเออนั่นผมก็ว่างั้นแหละในนี้ป่ะตรงนี้ป่ะว้าวได้ยินแต่เสียงเฮ้ยประเด็นคือถ้ำมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยแต่ตรงนี้สัญญาณแรงน่าจะอยู่บนหัวเราเนี่ยคิดว่าแล้วนานมากแล้วครับเนี่ยเห็นไหมตามอายุเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาปึ๊บเออลงมาเถอะลงมาเถอะโอเคนี่มันแต่งๆนี่มีลมอ๋อตรงนั้นมีอีกสเต็ปนึงหาท่านน่าจะอยู่ในถ้ำแหละแต่หาทางเข้าไม่เจอนะตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงถ้ำเฮ้ยไม่ใช่นี่หีบมันมีอยู่ตรงเนี้ยเจอหีบเฉยเลยในนี้ธนูคูณ3ว่ะคูณ3เอาหนึ่งแล้วกันนะเราควรจะไปอัพช่องได้บ้างแล้วแหละเอ๊ะมันแตงมันแตงไปหาไม่เจเฮ้ยไหนวะหาไม่เจถ้าไม่เจอเขาจะคืนแบบนี้ตามอายุปล่อยให้ไหลไปเนี่ยมันตึงน่าจะอยู่แถวนี้ว่ะเนี่ยไม่หาทางเข้าไม่เจอวะเนี่ยทำอยู่เส้นนี้แน่นอนหรืออยู่ข้างบนไปทางข้างบนแน่วะเนี่ย
ไม่หาทางเข้าไม่เจอวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะเนี่ยขึ้นบนแล้วเดินมาซ้ายขึ้นบนแล้วเดินมาซ้ายหัวร้อนเริ่มหัวร้อนขึ้นไปก่อนโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะคือเสียงมันเหมือนอยู่หลังกำแพงตรงเนี้ยวงสตามิน่ามันดูใหญ่ขึ้นนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราใช้เราแบบเก็บจนมันเต็มแล้วมันก็เลยดูใหญ่มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่ามีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าเราจะค่อยๆปีนขึ้นไปครับสตามิน่าในเกมนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเราต้องใช้ปีนใช้กระโดดพาราไกเดอร์หรือว่าใช้วิ่งนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าควรจะอัพสตามิน่านำนะนำหัวใจเพราะหัวใจที่ผมเพิ่งมาอัพตามทีหลังเองตอนที่จะไปดึงดาบให้ครบ13ดวงผมว่าสตามิน่าสำคัญกว่านะเนี่ยถ้าไม่มีสตามิน่าตรงนี้ตกไปแล้วเนี่ยหัวใจมันกินอย่างอื่นทดแทนได้ไงอะไรเข้าตรงไหนหรือมันเข้าจากข้างบนวะขึ้นไปก่อนไฟเบอร์รี่เราจะขึ้นไปอ้าวบนยอดเขามีอะไรสีส้มๆอย่าบอกว่าภาษาเจ้ายิงธนูใส่ลูกนี้มาดิฮึบเม็ดที่247โอเคนอนระบายอ้าวอะไรทำไมรีบนอนอ่ะทำไมคุณเนตรีบนอนอ่ะมันมีหัวกะโหลกน่าลงไปเล่นทีนี้ศาลเจ้าที่เราต้องไปมันอยู่ตรงไหนกันแน่ลงมาจากหินดำๆไม่ใช่หินดำๆอยู่ประมาณตรงนี้เขียวออกอ
ข้าตรงไหนวะเนี่ยตื่นตีสี่ทุกวันอ๋ออ่ะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปทางซ้ายเหรอแมปอ่ะให้เดินไปที่จุดไหนระหว่างจุดแดงกับจุดเหลืองให้ผมหาไม่เจอวะมันไม่น่าจะหายากนะน่าจะจุดแดงน่าจะต้องเดินไปจุดแดงมาเนี่ยมันก็ติ้งๆอยู่มันควรจะอยู่แถวเนี้ยแต่ทำไมหาไม่เจอเห็นคอล็อกซีซ้ายมือเดินมาคอล็อกซีซ้ายมือเดินมาเนี่ยเหรอเสร็จแล้วนี่อะไรอ่ะแน่เขียวไม่ใช่อันนั้นต่ำกว่านั้นหาไม่เจอเฉยเลยงงเหลือเกินไปอยู่ตรงไหนคืออะไรเจอว่ะแปลกมากหันขวาเดินตรงมาหันขวาเดินตรงมาจะมีทางเข้าเหรอ
รงที่มีสัญลักษณ์ลักษณะเหมือนตัว X มาเจอไฮน็อกซะงั้นตรงที่มีลักษณะเหมือนตัว X ปวดหัวก็อีสานนี่เหลือเกินได้ยินแต่เสียงหาตัวไม่เจอจะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันดาบน้ำแข็งนี่ที่แม่หนึ่งเก็บดาบน้ำแข็งมาตรงนี้ดูใกล้มากเลยนะเก็บอะไรไปแล้ววะใกล้เคียงมากเลยนี่อะไรอ่ะขึ้นไปไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่ล่างนั้นขึ้นไปใช่ไหมอ้าวแร่ทองเพียบอ๋อจงกากบาทเข้ามาตรงนั้นป่ะกระบาดตรงนี้ป่ะตามไม่น่าหมดทำนี้ป่ะอย่าบอกก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เว้ยมองอะไรวะไม่ถึงขึ้นไปไม่ใช่ข้างล่างสายจะอยู่ตรงมันต้องเข้าถ้ำหรือเปล่าโคลอสซิสดูทรงๆมันน่าจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยน่าจะอยู่ตรงเนี้ยทำไมพอเราไปหาแล้วมันไม่เจอวะก็ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยใช้เวลาหาสารนี้นานมากเลยประหลาดเรากลับมองมันไม่เห็นได้ยินแต่เสียงแต่หาสารไม่เจอเสียเวลามากเลยเนี่ยได้ยินแต่เสียงกุ้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 งอ่ะยังหาไม่
ม่เจอวะเหมือนอยู่ตรงนี้เลยอะและโซงไม่ได้อยู่ตรงนั้นแอดช่องใช่เข้าถ้ำคือแต่ถ้ำไม่ได้อยู่ตรงมันจะเข้ายังไงได้วะถ้ำนี้ถ้ำมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าหรือเปล่าคือเราต้องหาทางเข้าใช่ไหมมันเป็นถ้ำที่เราต้องเข้าแต่เราหาทางเข้าไม่เจถ้ำมันอยู่ข้างใต้หรือเปล่าไม่ต้องฟังเสียงเรดาร์มันหลอกเราโอเคไม่ฟังหาถ้ำแล้วกันมันก็ไม่น่าจะมีนะตรงนี้ขาวนี่แหละมันอยู่ต่ำหรืออยู่สูงหรืออยู่กลางของผาผานี่แน่เลยป่ะเฮ้ยหาไม่เจอหายากหายเย็นเหลือเกินในถ้ำนี้ปวดร้อนกับการหาถ้ำใช่อะไรจะได้เร็วช่วยกันเสียงอะไรวะเอาใจช่วยจะได้จบกันไปสวัสดีครับคุณยุทธพงศ์มันหาตอนนี้หาถ้ำที่จะเข้าไปเปิดสารไม่เจองงมากเลยข้างล่างนั้นไม่ใช่แต่ข้างล่างนั้นไม่ใช่อีกแล้วต้องขึ้นข้างบนเดี๋ยวขอดูเงี้ยน่าจะเป็นหีบคิดว่าเป็นหีบนะนั่นไงนั่นแหละดูก็ยังดีลาก่อนตรงนั้นมันไม่ถักขึ้นได้ไม่ต้องการมีท่านอีกอ่ะรอดไปเรื่อยๆสำรวจไปทั่วฉันหาถ้ำไม่เจอขึ้นไปตรงๆขึ้นไปแล้วเดินตรงๆ
ียงนายหลอกเราทำไมอ่ะเสียงส่งมันน่าจะเป็นถ้ำมากเลยนะแต่กลับไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนแล้วตรงขึ้นไปเลยสูงสุดด้วยสารนี้ไม่เจอไม่น่าหายากเลยนะแต่กลับหาไม่เจอปกติไอ้ถ้ำนี้มันควรจะอยู่ตรงแถวๆแบบจะงอยจะงอยอะไรแบบนี้ป่ะแต่มันก็ไม่มีเป็นถ้ำที่ต้องโยนสโนว์บอลไปใส่ให้มันพังประตูขึ้นไปอ๋อเป็นถ้ำที่ต้องเห็นสโนว์บอลอยู่นะแสดงว่าเราต้องหาตรงไหนที่มีสโนว์บอลก็อยู่ตรงแถวๆนั้นนั่นแหละสโนว์บอลเห็นอยู่แถวๆนี้นะตีแตกหาไม่เจอซะงั้นข้างล่างไม่มีไม่ต้องลงไปอีกโอเคแล้วไม่ลงไปละเราจะหาสโนว์บอลเป็นหลักเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆนั้นมันน่าจะมีนะหรือว่าเราต้องไปดักต้านมันป่ะอันนี้เรายังไม่ได้มาเลยลองมาดูโอ้ยตัวนี่เต็มเลย
มาแม่งเลยตายซะไอ้พวกนี้เวลาขยับไม่ได้มันจะงอนตายตรงนี้มีอะไรเหมือนลูกบอลไหมมีกวางตัวใหญ่หนึ่งตัวถ้าโยนสโนว์บอลนึกออกละอยู่อีกฝั่งตรงข้ามผาใช่ไหมเนี่ยลองเดินมาดูอยู่จะไปคุณเดชาเพิ่งมาบอกเกี่ยงใส่แม่งเลยเอาแตกด้วยสโนบอลไอ้ท่านที่มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ยักษ์ข้างในเหรอก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ฝั่งตรงข้ามเราอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วใช่ไหมผมอยู่ถูกที่แล้วใช่ไหมฝั่งตรงข้ามของผาสโนบอลเลยวะถ้าเข้าจะเป็นประตูใหญ่ๆตรงไหนดูเหมือนประตูใหญ่ๆบ้างถ้าเข้าจากด้านล่างนั่นพอจะเป็นไปได้ไหมนี่ป่ะลูกบอลน่าจะอยู่ข้างบนตรงนี้ชัวร์ตรงนี้ชัวร์ประตูใหญ่ๆเนี่ยโอ้แล้วผมไปวนหาอยู่ตรงนู้นตั้งนานนี่ไหมประตูใหญ่ว่าผาตรงนี้คิดว่าถ้าใส่ที่สโนบอลลงมามันต้องตกหลุมตรงนี้เพราะนั้นเราต้องไม่ให้มันตกหลุมทำไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้อะทำไว้ก่อนประตูนี้แหละโอ้หาตั้งนานมันอยู่อีกฝั่งนึงนั่นเองโอ้เราก็วนตรงนู้นไปเถอะมีสโนบอลอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคตรงนี้ได้อยู่ลูกฟ้าแดงเงี้ยเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ยคุณดูผมว่าไงวะใช่แล้วกว่าจะเจอ
ไอ้ตรงนี้น่าสงสัยมากต้องโยนจากจุดไกลเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามีน่าจะอยู่ที่เขาไปนะจุดปลายมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีกว่าจะเจอเองนะอ๋อตรงนั้นมีคนลักซิสดอกไม้โอ้ยอย่าลืมถ่ายรูปโครงกระดูกเวลามันมีเควสที่ต้องถ่ายรูปโครงกระดูก3จุดด้วยไอ้อันเนี้ยนะโอเคจะถ่ายไว้ก็มีที่ทะเลทรายอันหนึ่งใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยู่ตรงไหนเรายังไม่ได้เปิดสารไอ้บ่อของลิโตะด้วยข้างหลังนี่ศาลเจ้าข้างในนี่ไม่ค่อยได้แก้ไขปัญหาเลยนะเข้ามาแล้วก็เจอกล่องเลยว้ากว่าจะเจอศาลนี้ยากตรงหานี่แหละไปหลงอยู่ด้านหลังไงหลงเสียงใช่ผมเห็นแล้วดอกไม้เมื่อกี้เราต้องไล่วิ่งตามเก็บดอกไม้ขึ้นไปชัวร์เลยโอ้คือเสียงมันหลอกเราอยู่ด้านหลังไงแล้วก็หาทางเข้าอยู่ด้านหลังเว้ยต้องอ้อมเขาออกมาแล้วโอ้โหจุดที่เรายืนอยู่ตรงที่เสียงเข้มๆตรงนู้นน่ะกับประตูเนี่ยมันอยู่ไกลกันมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเก็บโคล็อกซิสบนนี้ก่อนเย็นน้ำเย็นหนาวหนาวหนาวโอเคโอเคโอเคดอกไม้ข้างบนเม็ดที่400ไอ้248โอเคศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่94อ่ะโอเคใกล้แล้ว94ศาลเจ้าแล้วเราขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปศาลเจ้านี้หายากเหลือเกินนะเฮ้ยเสียงอะไรสารโอ้นี่จัดการได้สารในป่ามืดนะแล้วก็ตรงผาตรงเมื่อกี้แล้วก็อันนี้3สารเองนะวันนี้ใช้เวลาไป2ชั่วโมงเลยมาหลงตรงสารนี่แหละใช้เวลานานโคตรเลยอ่ะตรงนี้เราจบสารตรงนี้ไปอีก1อันสารด้านบนมุมอีก1อันเพราะฉะนั้นโอเคเหลืออีกประมาณสัก25สารนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
เกินอยู่มีจุดที่เอาไปแล้วแต่ยังไม่ได้มาร์กออกลิโตะยังไม่ได้เปิดตรงหอคอยลิโตะโอเคเฮ้ย600กว่าเม็ดอีก700กว่าเม็ดนั่นน่ะสิห นทางยังอีกยาวไกลโอ้ตรงนี้แบบไดเนลรัวๆโอ้ยไดเนลแล้วแค้นอยากไปอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งมันเป็นหอคอยคือที่ผมมาตรงนี้เพราะผมสงสัยพื้นที่โล่งๆตรงนี้นี่คืออะไรเนี่ยหลุมๆตรงนี้มีอะไรไหมขอลงไปดูหน่อยมีต้นไม้ตรงนั้นต้นหนึ่งหลุมๆอะไรมีก้อนหินอยู่ก้อนหินระดับใหญ่มีเวลามาใช่ป่าววะใช่เอาล้นเกลื่อนของเกลื่อนรวยค่าตัวนี้ทีก็ได้แล่เพียบค่าทีก็รวยทีนะไอ้ตรงยักษ์โครงกระดูกตาเดียวอะเมื่อกี้มีอีกสารยักษ์โครงกระดูกตาเดียวเอาเหรอจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่อยว่ากันพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวเดินล่อนแถวนี้ด้วยก่อนไอ้ต้นไม้ต้นนี้มีตัวอะไรอยู่ด้วยข้างข้าวอ่ะขอบตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวลองดูสิชะโงกหัวไปดูหน่อยเฮ้ยนั่นนี่ไงนี่ไงไปเลยนี่อะไรจะรวมร่างเหรอจะรวมตัวเหรอสูงนะสูงโอเคผมสงสัยต้นไม้สี่ต้นนี้มันยังไงอะไรทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้นั่นไงจริงด้วยมีอะไรให้ใส่จริงด้วยเม็ดที่400
เอ้ย400จะชอบพูด400วะ200 249โอเคในหลุมนี้มีอะไรไหมคือที่มาใช่ป่ะสงสัยหลุมมองมาในแมปแล้วเห็นเนี่ยนี่ไงแตกไปซะนี่อะไรไปหนึ่งอันนี้ใช่แน่ๆอ้าวเจอของเห็นเลยมันก็จะเป็นโคล็อกซีสน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งหลุมสำรวจหลุมมานี่กระต่ายแล้วพวกเนี้ยได้ตังค์เฉยเลยนี่หลุมใหญ่สุดนะวงตรงนี้เป็นหลุมวงแปลกๆขาดเม็ดไหนขาดเม็ดไหนก็ดูเหมือนครบนะแสดงว่าถ้าครบอย่างนี้ต้องวางตรงกลางหรือเปล่านั่นฉลาดจังวะเรา 2,249 เมตรแล้วเกิดไปเยอะเลยทำไมโกงคนดูอ่ะ250เมตรนะโอเคขึ้นไปหอตะเมื่อกี้ก็รอบๆน่าจะเห็นบอลหลังฟ้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราแค่สงสัยหลุมพวกนี้เราก็เลยแวะมาดูหอเมื่อกี้เหรอมองไปรอบๆก็น่าจะเห็นบอลหลังฟ้าใช่ไหมแต่บอลหลังฟ้าใช้ตังค์ตั้งหมื่นหนึ่งเลยนะเราไม่มีอะสิตอนนี้ศาลเจ้าอยู่ที่94โคล็อกซี250อาจตรงกันนะตังค์มีแค่พันเดียวเองอะตังน้อยนิดกระจิตหลิวมากมองไปทางลิโตใช่ไหมนกลิโตอยู่ตรงนู้นเดี๋ยววะเห็นนกปะนกนู้นถ้ามองจากตรงนี้ก็น่าจะเห็นบ่อนางฟ้าไม่เห็นเห็นเรียกอะไรคอกม้าบ่อนางฟ้าไม่เห็นตรงนั้นมีกังหันลมกังหันลมนี้ที่เราเจอมังกรก่อนนางฟ้าตาฝาดเหรอมองไม่เห็นบ่อนางฟ้านะลองกรอกกองไฟตอนกลางคืนน่าจะเห็นชัดอ๋อเหรอก
กองไฟเรามีไหมเนี่ยตอนเนี้ยจะหมดแล้วหรือเปล่าอันหนึ่งพอดีเลยเดี๋ยวลองดูไหนปิดไม่ต้องขึ้นเลยครับเรากำลังมองหาบอร์ดนางฟ้านะเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับเมืองลิโตะแสงมีแสงแค่ตรงนั้นนั่นคืออะไรนั่นคือศาลเจ้าศาลเจ้าเราขึ้นไปอยู่ตรงนกเลยไม่ชัดก่อนเหรอน่าจะชัดก่อนหรือเปล่านะน่าจะชัดก่อนเนาะตรงข้ามกับเมืองพิโตตรงข้ามก็น่าจะตรงหน้านกใช่ไหมทางที่นกขันหน้าไปวูฟลิงตรงข้ามกับเมืองลิโตอ๋อนั่นไงนี่ไหนวะนี่ปะไอ้ที่มีต้นสีชมพูสีชมพูนั่นปะไอ้เราเคยไปแล้วนี่อ๋อขึ้นไปตรงนั้นมันจะไกลไปเหรอตรงนั้นมีสะพานแล้วนะกำลังมองหาอนาคตอันสดใสเอ๊ะตรงนั้นมีน้ำตกด้วยไม่เคยสังเกตนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับวันนี้ต้องพักเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับกับการตามหาสารครับตอนนี้ก็94สารไปแล้วครับจาก120เพราะนั้นก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่เราก็จะพิชิตสาร120สารได้แล้วครับในเกม The Legend of Zelda ครับเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะฮะกับการตามหาสารของเราในพาร์ทที่4วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะครับขอบคุณคุณเทียนด้วยที่เข้ามาติดตามเป็นประจำนะครับแล้วก็ขอบคุณดาวครับวันนี้ครบ 10,000 ดวงครับเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าเราจะมีจัดกิจกรรมนะครับแจกเกมแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมบนแฟนเพจแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับนี่ไปก่อนละดูย้อนหลังที่ YouTube นะ